วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือชัดครบจบจริงกับผมวรเทพสุวัฒนาพิมพ์นะครับรายการที่พบกับคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณนี้แหละครับทางท็อปนิวส์แห่งนี้ก็ตกลงเป็นอันว่าจบลงไปอย่างเรียบร้อยสวยงามสง่างามและนี่คือเกียรติประวัติของคนไทยทั้งประเทศผมกำลังพูดถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกของประเทศไทยโดยที่แน่นอนครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องได้รับการปรบมือดังๆสำหรับหน้าตาและความสำเร็จของการประชุมในครั้งนี้และสิ่งที่เราจะต้องเดินหน้าต่อนั่นก็คือความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติจากคุณผู้ชมจากแขกรับเชิญของผมหรือจากผมที่เราจะต้องพาประเทศของเราเดินหน้าไปทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านสังคมผมพูดรวมในทุกๆด้านเพราะประเทศของเราเป็นของเราทุกคนรักชาติกันนะครับแต่แน่นอนครับท่ามกลางความสำเร็จท่ามกลางภาพความสวยงามท่ามกลางการประชาสัมพันธ์สมบัติของชาติในลักษณะต่างๆก็กลับกลายเป็นว่ามีรอยด่างเล็กๆเกิดขึ้นจากกลุ่มคนเพียงหยิบมือเดียวนี่แหละคุณผู้ชมที่ออกมาก่อกวนประท้วงจะพยายามที่จะบอกนู่นบอกนี่คัดค้านทุกอย่างแต่ดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่จริงๆมีครับและมีเยอะด้วยแขกรับเชิญของผมในวันนี้จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับนั่นก็คือคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมประธานบริหารของท็อปนิวส์แห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับคุณสนธิยานครับเอาแง่ดีก่อนสำหรับประเทศไทยเอาสั้นๆเราได้ชื่อเสียงเราได้สิ่งที่เกิดจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มากมายเหลือเกินใช่ไหมครับคุณสนธิยานผมคิดว่าจนถึงวันนี้เนี่ยครับการประชุมเอเปกนะครับได้จบสิ้นลงแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมได้รับทราบแล้ว ว่าประเทศเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับและที่สำคัญนะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจร่วมกันก็คือว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ถูกใช้มานำขับเคลื่อนเป็นแกนในการประชุมครั้งนี้ภายใต้ชื่อภายใต้การนำเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมเพื่อความยั่งยืนคุณสนธิยาน BCG Bio Circular Green Economy แบบที่คุณสนธิยานได้ว่าไว้คือการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใส่เอาไว้นะครับขอคุณผู้ชมสั้นๆนิดเดียวนะครับ Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและ Circular Economyเศรษฐกิจหมุนเวียนครับคุณสนธิยานนี่คือแนวความคิดของการประชุมครั้งนี้ซึ่งนำพาไปสู่การพัฒนาโลกที่ยั่งยืนนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมครับโลกเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยทุนนิยมและอุตสาหกรรมซึ่งมันไม่เคยรักสิ่งแวดล้อมเลยเพราะเวลากลุ่มทุนเนี่ยนะครับแม้ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เนี่ยสอนเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมือขยาวสาวได้สาวเอาและกำไรเป็นที่ตั้งภายใต้ยุทธศาสตร์ของระบบทุนนิยมอันนั้นคือสิ่งที่ประเทศไทยพวกเราคนไทยทั้งชาติได้แต่ผมว่ามีทางอ้อมหรือว่าอาจจะมีผลที่เห็นเพิ่มมากอีกนิดนึงสำหรับการประชุมครั้งนี้คือกลุ่มคนหยิบมือที่ผมบอกว่านี่มันเป็นการกระชากหน้ากากของขบวนการที่อยู่เบื้องหลังอีกครั้งไหมครับคุณสนธิยานครับมันก็เวลามันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ดีนะก็คือจะได้ไปขุดไปคุยมาดูกันนะครับผมเนี่ยเรียนยืนยันนะครับว่าอิม็อบเล็กๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับปกติ20-30คนระดมได้100-200-300เนี่ยนะครับมันเป็นม็อบที่ไม่มีราคาแต่เป็นม็อบที่มีเบื้องหลังครับการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับผมยืนยันกับท่านผู้ชมได้ไม่ว่าในยุคสมัยใดจะต้องมีเบื้องหลังเบื้องหลังจะดีจะเลวจะร้ายเราก็ต้องกลับมาดูกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันมีเป้าหมายนะครับส่วนตัวคนเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่สติปัญญาผมย้อนรอยถอยหลังไปตั้งแต่ยุคสมัยหลัง 14 ตุลานะครับยุครุ่นพี่ผมหน่อยจนมาถึงรุ่นผมเนี่ยนะครับผมเรียนย้ำนะครับนักศึกษาและเยาวชนในช่วงนั้นเนี่ยครับได้รับการพัฒนาสติปัญญาอย่างเต็มที่นะค้นคว้าเวลาจะเคลื่อนไหวเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยนะครับต้องค้นแล้วก็นำพาไปสู่การวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมดูการกดขี่ขูดรีดนะครับดูปัจจัยการผลิตต่างๆเรียกว่าศึกษากันอย่างละเอียดเพื่อนำพามาสู่การวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมในการที่จะจำแนกกลุ่มคนเพื่อมาเป็นแนวร่วมในการเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จแต่นะครับท้ายที่สุดนักศึกษาในยุคนั้นก็ถูกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยรวมทั้งคอมมิวนิสต์สายรัสเซียในขณะนั้นเนี่ยแทรกซึมอยู่ทั้งสองกระแสนะครับและโดยประสบการณ์ส่วนตัวภายใต้การแทรกซึมแม้เราจะศึกษาแต่ด้วยวัยอายุเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้รับข้อมูลด้านเดียวแล้วก็มองลบไปที่ด้านเดียวโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับวันนี้เนี่ยมาถึงเวลานี้เนี่ยเราสังเกตได้เลยนะครับว่านักศึกษาและผู้คนกลุ่มใหญ่ในสมัยนั้นที่ผ่านการศึกษาในช่วงนั้นเป็นแสนคนเนี่ยไม่มีใครออกมาเคลื่อนไหวหรือใครมาเป็นแนวร่วมกับเด็กพวกนี้เลยนะครับถามว่าทำไมก็เพราะเวลามันทำให้ความจริงเนี่ยปรากฏขึ้นนะครับไอ้นี่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับความน่ากลัวเนี่ยครับคือการรุกของคอมมิวนิสต์เข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วการเติบโตของขบวนการนักศึกษาที่กระจายไปทั่วประเทศเนี่ยนะครับมันดูเหมือนว่าประเทศไทยต้องไปแน่ๆโอ้เขาบอกว่าเราจะต้องล้มเป็นโดมิโนตัวหนึ่งแน่ๆแล้วก็เป้าหมายต่อไปเนี่ยอยู่ที่พม่ากับมาเลเซียนะคือจากขวาไปซ้ายตลอดคอมมิวนิสต์ธงขาวของพม่านะโจนจีนมาลายูนะของจีนเป่งนะก็พร้อมที่จะขานรับแต่พอไทยนะครับยืนได้เปลี่ยนแปลงซึ่งความเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งก็มาจากความขัดแย้งของคอมมิวนิสต์เองนะครับก็คือระหว่างจีนรัสเซียและจีนเข้ามาหนุนเราเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังหยิบยกเรื่องนี้มาทบทวนให้เห็นเนี่ยนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเด็กๆที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยอ่านหนังสือ 3-4 บรรทัด 5 บรรทัดก็ถือเป็นประเด็นแล้วดังนั้นมันง่ายนะครับในการที่จะถูกหลอกสร้างวิทยานิพนธ์ปลอมเป้าหมายเนี่ยมุ่งไปที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ทำไมถึงต้องโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ครับเพราะผู้ที่บงการเด็กพวกนี้มีข้อสรุปชัดเจนครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงว่าคนบงการยังคงตกยุคอยู่จากวันนั้นจนวันนี้คนบงการที่อยู่ในประเทศเนี่ยตกยุคแต่คนบงการที่บงการมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับก็คือสหรัฐอเมริกาและโครงข่ายฟันธงเลยแน่นอนครับครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเชิดชูระบบประชาธิปไตยเอาประชาธิปไตยมาเป็นกรอบแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเขาจะมีการค้าเสรีและการเงินเสรีแต่การค้าเสรีและการเงินเสรีครับท่านผู้ชมมันคือมือใครยาวสาวได้สาวเอาพวกนี้เป็นฝ่ายขวาคอมมิวนิสต์และสังคมนิยมคือฝ่ายซ้ายดูแลคนยากคนจนเป็นหลักแต่เด็กพวกนี้ท่านผู้ชมเห็นโอ้โปสเตอร์นะต้องยืนเคียงข้างคนยากคนจนแต่ทำการบงการของสหรัฐมันบงการของทุนใหญ่มันจะมายืนอยู่เคียงข้างคนยากคนจนได้ไงแล้วก็วกกลับไปโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเรียกว่าดูแลประชาชนคนไทยต่อเนื่องนะครับมาทุกรัชกาลแล้วก็อย่างเห็นภาพชัดเจนขึ้นในสมัยรัชกาลที่9ต่อเนื่องถึงรัชกาลที่10แต่พวกนี้สามารถที่บิดเบือนและเบี่ยงเบนข้อมูลได้อย่างครั้งนี้แหละครับหลักฐานที่ปรากฏขึ้นโอ้โหคุณผู้ชมครับผมก็ยังไม่เชื่อนะครับว่ามีการไปตรวจพบเอกสารแผนการปฏิบัติการเพื่อจะปั่นป่วนประเทศไทยยาวนานต่อเนื่องด้วยนะครับนับตั้งแต่ก่อนการประชุมเอเปกครั้งนี้ไปจนกระทั่งสิ้นปีหน้านะคุณผู้ชมสิ้นปี 2566 ตั้งแต่มิถุนายนปีนี้ก่อนการประชุมเอเปกเนี่ยไปจนถึงสิ้นปีหน้า18เดือนปีครึ่งเต็มๆและเอกสารนั้นได้รับการเผยแพร่จากเพจดัง2เพจครับคุณสนธิยานจริงๆเพจแรกก่อนชื่อว่าเดอะเมตตาดีครับ ปรากฏว่าเมตตาดีเนี่ยเผยแพร่ครั้งแรกถูกลบถูก Facebook ลบนะครับครั้งที่สองถูกลบอีกแล้วจะปิดกั้นด้วยลบก็คือการรายงานแน่นอนครับเขาระดมรายงานไปรีพอร์ตและการหนึ่งครับอีสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยอยู่ภายใต้การบงการของ CIA ไอ้นี่ชัดเจนนะครับทีนี้ก็มาดูเนื้อหาเนี่ยท่านผู้ชมดูบนจอนะครับเอกสารที่ไปตรวจพบเจอเรียกว่าเอกสารแผนการปฏิบัติงานของ Amnesty International ซึ่งผู้หวังดีเอามาแปลเอามาเปิดเผยเมตตาดีเอามาเผยแพร่และโดนปิดเนี่ยดูไปพร้อมกันดูไปพร้อมกันครับคุณสนธิยานเชิญครับหน้าแรกนะครับคุณผู้ชมดูตามนี้ไปเลยนะฮะ Protect the Protest Flagship Campaign คือพูดง่ายๆให้ปกป้องคนประท้วงนี่คือสิ่งที่จะต้องคิดเป็นนโยบายหลักทันทีครับคุณผู้ชมดูนะครับเอกสารนี้ปฏิบัติการมิถุนา65ถึงธันวา66รณรงค์ปกป้องการประท้วงสำหรับความชอบธรรมในการประท้วงการเคลื่อนไหวประชาชนเป็นเอกสารภายใน Amnesty มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์กลุ่มผู้ประท้วงประเทศไทยและวางแผนปฏิบัติการส่งเสริมการเรียกร้องกฎหมายเพื่อลดอำนาจพระราชกำหนดฉุกเฉินที่มีต่อผู้ประท้วงครับเอกสารทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมแบ่งเป็น63หน้า15หัวข้อนะครับเวลาก็พูดนะครับกล่าวถึงการเคลื่อนไหวนะครับหัวข้อต่างๆก็คือการรณรงค์ปกป้องความชอบธรรมการจัดชุมนุมประท้วงในประเทศต่างๆทั่วโลกสำหรับประเทศไทยเนี่ยอยู่ในหน้าระหว่าง16ถึง18นะครับในหัวข้อประเทศที่ถูกเพ่งเล็งว่าอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและกดดันจากภาครัฐแล้วก็หน้าต่อไปนั่นก็คือแผนการเคลื่อนไหวในส่วนของประเทศไทยนะครับแผนการเคลื่อนไหวในส่วนของประเทศไทยก็มีการถอดความออกมานะครับรวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติในประเทศไทยคุณผู้ชมดูตามไปในจอเลยนะครับมุ่งหมายปกป้องสิทธิการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นเป็นช่วงสำคัญในการเคลื่อนไหวรณรงค์เรียกร้องการชุมนุมประท้วงโดยสันติทางการไทยมีความอ่อนไหวต่อการกดดันนานาชาติองค์กรจะเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลประเทศอื่นให้เกิดอิทธิพลกดดันต่อไทยและรณรงค์ให้ประท้วงกรณีวัยรุ่นถูกจับกุมค้างอยู่แค่นี้ก่อนครับดูนะครับข้อเน้นย้ำก็คือทางการไทยมีความอ่อนไหวต่อการกดดันจากนานาชาติท่านนายกครับฝ่ายความมั่นคงครับอย่าไปอ่อนข้อมันนักในวันนี้ที่เอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพราะไม่ต้องการให้อ่อนข้อมันถึงเอาเบื้องหลังมาเปิดเผยให้ดูนะครับไปดูนะครับประเด็นคือมุ่งหมายเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมโดยสันติแล้วก็ยับยั้งควบคุมการเผยแพร่ออนไลน์เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการชุมนุมผมย้ำเลยครับกฎหมายที่กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวคือกฎหมายอะไรครับ112ถูกครับเพราะนั้นการยับยั้งควบคุมเผยแพร่ทางออนไลน์ทำไมต้องทำก็เพราะพวกนี้มันมีกำลังเฉพาะในออนไลน์นะครับไปเร็วๆนะครับเป้าหมายมีการปล่อยตัวหรือยกฟ้องเยาวชนวัยรุ่นที่ถูกฟ้องร้องจากการชุมนุมประท้วงและการประท้วงออนไลน์เปิดโปงดำเนินการยับยั้งการใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อผู้ชุมนุมและมุ่งสู่การปฏิรูปทางกฎหมายที่กำหนดข้อบังคับที่เกินกว่าเหตุนี่ไงคุณสนธิยานเปิดโปงและยับยั้งการใช้กำลังเกินกว่าเหตุท่านผู้ชมรู้และประจักษ์อยู่แก่ใจว่าการชุมนุมทุกครั้งพยายามยั่วยุด้วยการใช้ความรุนแรงขึ้นอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับเนี่ยดูภาพประกอบไปคุณผู้ชมดูก็แล้วกันนะมีไปถึงการกำหนดวันในการทำกิจกรรมด้วยนะคุณสนธิยานครับผมมีการกำหนดวันเลยว่าจะจัดชุมนุมหน้าสถานทูตจะมีวันครบรอบการดำเนินต่อคดีแกนนำกรกฎาคมถึงตุลา65แล้วก็วันนักเรียนสากล17พฤศจิกายนแล้วก็การจัดเลือกตั้ง2023อย่าเลื่อนไปเร็วครับวันนักเรียนสากล17พฤศจิกายน65ก็คือวันการประชุมเอเปกนี่แหละครับถูกครับเขารู้ไหมเขารู้มาก่อนอยู่แล้วว่าช่วงนี้คือการประชุมเอเปกและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเห็นชัดไหมครับว่าการชุมนุมของเด็กๆพวกนี้นะครับอยู่ภายใต้การบงการนะครับจะทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่เนี่ยนะครับขององค์กรที่เรียกว่าแอมเนสตี้